ใครเข้ามาก็หัวใจรายงานตัวได้เลยครับตามหานะอย่าลืมอันนี้นะให้เขามารับเคสไปไทยรัฐนะนะตามหานะครับน้องฟ้ายิ่งตามแหมยิ่งเจอยิ่งลื้อยิ่งเจอนะครับนะตอนนี้เอาก่อนที่จะถึงชัยภูมิขออนุญาตแวะบ้านแม่บอยหน่อยนะครับบ้านแม่บอยหน่อยนะนะครับนะเห็นบอยเนี่ยโหปากดีจังเลยบอยปากดีจังเลยนะอยากเจอบอยว่ะบอยอยู่ไหนบอยนะเอาใครเข้ามาก็หัวใจรายงานตัวเลยนะครับนะมันจะขึ้นแสดงให้ผมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็กดติดตามไว้ครับกดติดตามไว้เรื่องนี้ยังอีกยาวเรื่องนี้ยังอีกยาวกดติดตามไว้ครับเราจะมาดูเรื่องนี้กันว่าตอนจบจะออกเป็นอย่างไรนะครับนะใครเข้ามาก็หัวใจรายงานตัวแล้วกดติดตามไว้ขออนุญาตทดสอบสัญญาณเสียงที่ดูจากที่ไหนบ้างบอกทีครับดูจากที่ไหนบ้างนะพิมพ์บอกผมหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตทดสอบสัญญาณเสียงหน่อยนะครับจะได้รู้นะครับว่าดูจากที่ไหนบ้างนะแล้วก็ใครเข้ามาใหม่หัวใจรายงานตัวได้เลยครับคุณออยคุณเอสนะครับนะคุณบีบีเนี่ยนะพอกดผมเห็นนะคุณทีเชอร์นะครับนะนะครับกดหัวใจรายงานตัวได้เลยนะครับดูจากเชียงใหม่ประจวบนนทบุรีนะครับนะสมุทรปราการนนทบุรีชลบุรีอ่างทองแพร่เพชรบูรณ์นะครับนะพัทยานะครับนะครับปทุมธานีนราธิวาสสระบุรีร้อยเอ็ดนนทบุรีร้อยเอ็ดนะครับนะการกำลังช่วยสู้ระยองนะครับลาดพร้าวสุรินทร์กาญจนบุรีนะครับทุ่งคุอยุธยานะครับสะพุงจังหวัดเลยนะครับชุมพรหนองบัวลำพูกิ่งแก้วนะครับนครสวรรค์อ้าวมาใครเข้ามาแล้วก็หัวใจรายงานตัวตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่บ้านแม่บอยสดๆลงพื้นที่สดๆนะครับกดถูกใจรายงานตัวได้เลยนะครับนะมันจะขึ้นเห็นอยู่นะครับนะดูจากนนทบุรีนะครับนะระนองบุรีรัมย์เกาหลีแล้วใครครับที่เข้ามาแล้วอยากช่วยสังคมไปกับผมท่านไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีเวลากดแชร์ออกไปนะครับเพื่อให้คนที่เขาเข้าไปถึงความช่วยเหลือได้เข้าถึงความช่วยเหลือและใครที่กำลังให้ความช่วยเหลือบอยอยู่ได้เห็นครับเพราะว่าหมายจับบอยออกแล้วตอนนี้หมายจับบอยออกแล้วขอเน้นนะครับใครความช่วยเหลือจะได้เห็นว่าเฮ้ยท่านให้ความช่วยเหลือท่านอาจจะมีความผิดได้นะครับนะโอเคเดี๋ยวไปเลยสดๆนะมาสวัสดีครับสวัสดีครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะอินไซด์นะโอเคจักกันเหรอโอเคมาอารู้จักกันเหรอจ๊ะปกติแล้วอ่ะเขาจะไม่ค่อยได้อยู่ที่บ้านนี้คุณการเขาอยู่ไหนจ๊ะจะเที่ยวไปเที่ยวมาแต่ไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ที่ไหนเพราะเขาไปอยู่กับแฟนเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ว่าจากที่เวลาเห็นอยู่ที่เนี่ยเขาจะเป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนยังไงจ๊ะก็เคยถึงขนาดมีอยู่ครั้งนึงน้องสาวเขาชักหรือช็อกหมดสติไม่รู้อ่ะคนแถวเนี้ยก็จะวิ่งเข้าไปช่วยเขาบอกเลยบอกไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมายุ่งเรื่องของบ้านกูไม่ต้องมายุ่งเหมือนประมาณว่าเขาใจร้อนแล้วก็เวลานั้นน่ะเขาก็จะทะเลาะกับแม่เขาเคยทำร้ายแม่ไหมคือกับแม่เนี่ยในบ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาเคยทำร้ายหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามาก็จะทะเลาะกันเคยเห็นแม่เขียวช้ำไหมนะแม่เขาไปทำงานไม่มีนะเคยจะด่าเขาด่าแม่เขาว่าไงนะเขาด่าเยอะกูมึงโอ้คุยกับแม่เขาอย่างนี้เลยเหรอใช่เขาอารมณ์ร้อนเขาอารมณ์ร้อนแล้วเขาไม่เกรงใจใครอ่ะจะผู้ใหญ่จะตรงไหนก็ช่างแล้วเคยทำร้ายชาวบ้านไหมไม่กล้าเก่งแต่ปากเก่งแต่ปากนะปากดีแต่ว่าจากกันในครอบครัวเขาว่าเหมือนเขาจะเป็นคนโตแล้วเป็นผู้ชายแล้วน้องก็จะเป็นคนเล็กๆกว่าแล้วก็เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นเขาก็จะเก่งในปากเก่งกับผู้หญิงเลยกับแม่โดนประจำเลยกับแม่เนี่ยกับแม่เนี่ยนะประจำแม่นี่โดนประจำเขาเคยไล่ตีแม่ไหมเคยเห็นไหมเคยนะตรงนี้ไม่กล้าหรอกค่ะถ้าจากที่มาอยู่ตรงนี้นะไม่กล้านะเพราะว่าคนตรงนี้ก็คงจะไม่ยอมแต่ว่าในบ้านอ่ะเขามีมีใครขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปไหมจ้าเมื่อเช้ามีใครเห็นขับรถมอเตอร์ไซค์ไปไหมผู้ชายไม่ก็ทิพย์ก็อยู่นะแต่ไม่ได้สังเกตเหรอมีใครขับมอเตอร์ไซค์ออกไปไหมไม่เห็นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปคุยเขานะมาให้แม่เขาอยากคุยกับผมนะครับระวังรถหลังนะแม่สวัสดีครับแม่คุณหน้าผมนะแม่มาหาผมแม่ดูแม่อึดอัดมากเลยไม่สบายใจเลยแม่บอกผมนะนี่เดี๋ยวหลบให้แม่เขาก่อนแม่เขาดูแม่จะร้องไห้เลยแม่เป็นอะไรใครทำอะไรใครทำอะไรแม่แม่ร้องไห้ทำไมขยายเลยมาไม่ต้องเครียดหนูไม่ต้องเครียดนะลูกสวัสดีครับลูกมาไปหน่อยนู่นไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้น
ไปฝั่งนู้นแม่แม่มาไม่ต้องร้อง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 ผมมาช่วยผมมาช่วยไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องแม่แม่ฝั่งนี้ดีกว่าระวังรถระวังรถไปไปไปนะดูแม่เครียดนะอึดอัดเลยใช่ไหมเห็นผมเห็นแม่แนนเขาบอกว่าแม่ไม่สบายใจอยากจะมีอะไรบอกผมอยากคุยอะไรกับผมผมมาช่วยนะไปฟังด้วยแม่แม่มาฟังมาฟังผมมาช่วยผมมาช่วยระวังหลังระวังรถหลบรถก่อนหลบรถก่อนไม่ได้แล้วถอยไม่ได้ติดแล้วครับมามาเอาอันนี้ดีกว่ามาซ่องนี้ดีกว่าแม่มาระวังรถมา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 อันนี้ตรงนี้มาไม่ต้องเครียดนะแม่ก็เป็นแฟนเพจคุณกันเออไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดผมเข้าใจไม่เข้าใจมีอะไรไม่สบายใจแม่บอกให้ผมช่วยแม่บอกนะผมช่วยอย่าเก็บไว้นะจัดพื้นที่ให้น้องก่อนไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดเอาค่อยแม่ร้องไห้ทำไมคะเกิดอะไรเกิดแม่เพิ่งมาดูข่าวที่บอกว่าโดนหมายจับบ่อยแม่ไม่ยอมแต่แม่รู้ว่าลูกแม่ผิดที่ว่ามีปืนกับทำลายร่างกายไม่ต้องแปลงฟังหน้าแล้วครับอืมแม่น้องติดต่อมาหาแม่ว่าไงบ้างคะบ่อยเขาไม่พูดอะไรเขาต้องแบบแม่ผมขอเวลาหน่อยได้ไหมบอกได้แต่หนูอย่าทำอะไรฟ้านะแต่ทุกวันนี้ฟ้าปลอดภัยดีเขารักกันดีแม่บอกตรงๆเมื่อคืนเขาก็ยังมาหาแม่แม่ยังหาข้าวให้เขากินใครมาหาคะบอยกับป้าเมื่อกี้เขาขับรถออกไปใช่ไหมไม่มากี่โมงจ้ะแม่ช่วง3 ทุ่มก่อนที่แม่จะขึ้นสแกนจุดมาพร้อมกับฟ้าเลยใช่ไหมคะดูรักกันดีไหมจ้ะแม่โอ้เขากอดกันตลอดเวลาค่ะเขาไม่ได้โดนฟ้าไม่ได้โดนบังคับไปหรือขู่เข็นไม่แม่รู้ดีแล้วทำไมเขาไม่พาฟ้ามาหาตำรวจเพื่อที่แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเขาไม่ได้ทำอะไรล่ะเขากลัวอะไรตอนนี้มีปืนเขามีปืนเขาไม่ใช่เขามีข่าวว่ามีปืนแต่ปืนน่ะเขาทิ้งไปแล้วแต่ปืนน่ะเขาทิ้งไปแล้วเขากลัวโดนข้อหาหนีทหารแล้วก็ทำร้ายร่างกายแล้วก็มีปืนคืออย่างนี้ที่เขาห่วงกังวลคือเขาห่วงเรื่องตอนที่ไปยิงฟ้าตอนนั้นใช่ไหมใช่คืออย่างนี้เวลานี้นะถ้าเขาดูอยู่ให้เข้ามาเดี๋ยวผมช่วยแต่เวลาเนี้ยทุกคนเนี่ยเขาอยู่เพราะเป็นห่วงไม่ได้แค่ตัวแม่เป็นห่วงบอยไหมแม่เป็นห่วงบอยหนูเป็นห่วงบอยไหมเออเวลาเนี้ยคนที่เป็นห่วงนอกจากแม่กับหนูนะลูกตัวยายเขาก็เป็นห่วงมากยายเขามาด้วยยายเขาตามไม่ได้นอนเลยอยากเจอเหมือนกันเออยายเขาก็มาเนี่ยเขาเป็นห่วงแต่งี้เวลาเนี้ยแม่ติดต่อเขาได้ไหมติดต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขานอนหรือว่าเขาอาจจะเพลียแล้วก็นอนหลับตรงไหนที่หนึ่งกลัวเขาวูบคือเวลาเนี้ยแม่อยากให้เขามามอบตัวไหมอยากให้เขามาแสดงตัวตนอยากให้เขามาแสดงว่าเขาแบบยังไงแต่เขาผิดอยู่แล้วเรื่องมีปืนเรื่องทำร้ายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เขายังกลัวอยู่เพราะว่าเขากลัวติดคุกไม่ได้เจอลูกเจอเมียอีกแต่ก็เลยอยากขอเวลาขอหน่อยได้ไหมเดี๋ยวแม่จะเอาเขากลับมาพิสูจน์ให้ได้คือจริงๆเนี่ยผมบอกให้นะง่ายที่สุดแค่เขามาตรงเนี้ยเขาก็ไม่ต้องติดคุกแล้วเพราะตอนนี้ที่คนเขาตามหาที่เขาต้องออกหมายจับเพราะว่าก็เรียกเราไม่มาแต่ถ้าสมมุติเขามาแล้วฟ้าบอกว่ามันไม่มีอะไรมันก็จบหมดปัญหาตัวยายเขาก็สบายใจจริงๆเรื่องมันไม่มีอะไรยากเลยนะผมบอกเลยเรื่องไม่มีอะไรยากแต่การที่เขาทำแบบนี้มันทำให้ทุกคนเป็นห่วงเรื่องง่ายมันเลยกลายเป็นเรื่องยากถูกไหมเออเวลาเนี้ยผมถ้าอย่างนี้นะถ้าบอยดูอยู่บอยบอกว่าบอยอยากใช้สิทธิ์ของบอยอยากใช้เวลาของบอยตำรวจเขาก็ใช้ในสิ่งที่เขามีแต่ถ้าจะหาจุดลงตัวกันตรงกลางก็คือมาเดี๋ยวผมช่วยอย่างนี้ดีไหมบอยมันเคยพูดกับแม่อยู่นะบอกแม่พิการไม่ฟังผมเลยเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ฟังแต่บอยต้องเข้าใจเขาว่าเขาก็งานเยอะเรื่องปัญหาเขาก็เยอะเขาต้องรับช่วยเหลือคนอีกเยอะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังไหมวันที่ผมคุยกับบอยคุยยังไงบอยอยู่กับฟ้าใช่ไหมแล้วก็มาวิดีโอคอลแล้วบอกให้ฟ้าบอกว่าอยู่ไหมวันนั้นอยู่ในเหตุการณ์กันไหมบอกว่าฟ้าบอกว่าอยู่คนเดียวแต่ผมเนี่ยตั้งแต่วิดีโอคอลมาผมได้ยินเสียงบอยอยู่ข้างๆแล้วบอยโค้ดอยู่ข้างๆให้พูดอะไรให้ฟ้าพูดอะไรบอยโค้ดหมดผมได้ยินนะแล้วผมก็บอกฟ้าว่าฟ้าอยู่กับใครก็หยุดนิ่งแล้วก็บอกว่าอยู่คนเดียวนะแล้วตัวบอยเนี่ยนะก็อยู่ข้างๆผมก็บอกว่าอย่าโกหกผมได้ยินเสียงบอยพอผมถามบอยนะบอกว่าบอยพี่เพื่อนเล่นบอยอ่ะพอผมถามเนี่ยบอกว่าพี่รู้แล้วว่าบอยอยู่ข้างบอยโผล่มาผมถามว่าบอยพี่เพื่อนเล่นบอยเหรอทำไมบอยไม่พูดกับพี่ตรงๆโกหกพี่ทำไมขึ้นเสียงโมโห
นะผมถามว่าแล้วบอยขึ้นเสียงทำไมบอยขึ้นเสียงทำไมแล้วก็โวยวายโวยวายผมก็ถามว่าขึ้นเสียงทำไมที่ขึ้นเสียงขึ้นเสียงทำไมนะก็ตัดสายไปเลยอันนี้เป็นว่าผมไม่ฟังหรือผมไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์ของใครนะผมบอกไว้ก่อนถ้าผมคุยกับบอยตั้งแต่วันแรกว่ามีปัญหาอะไรก็เข้ามาคุยกันตั้งแต่ที่สภ.พัทยาเนาะแต่บอยเนี่ยก็เลือกใช้วิธีการแบบนี้อารมณ์ร้อนแต่ถามว่าคนอื่นมันเดือดร้อนไหมล่ะเดือดร้อนหมดเนี่ยแม่ต้องเดือดร้อนไหมหนูต้องจำเป็นต้องมาเดือดร้อนกับเรื่องแบบนี้ไหมใช่เปล่าเวลาเนี้ยผมบอกเรื่องจริงอ่ะมันง่ายเพราะทุกคนเนี่ยเขาแค่อยากวันนี้เนี่ยอ่ะบอกว่าไม่เป็นอะไรฟ้าโอเคดีแต่เพื่อนอ่ะในช็อตสุดท้ายที่เขาเห็นคือเอาปืนจี้ไปที่คอแล้วขึ้นรถไปน้องปลอดภัยดีมันคือแม่เขาก็นั่นไงก็ถ้าสมมติเขาปลอดภัยใช่ไหมเราก็หาทางออกกันว่าปลอดภัยก็พาเขามาติดต่อพามาก็จะได้รู้ว่าปลอดภัยเรื่องทุกอย่างมันก็จะได้จบไม่ดีอะนะแบบนี้แม่มองว่าไงแม่รับรองว่าเดี๋ยวแม่จะพาบอยกลับมาแต่ขอเวลาแม่หน่อยเวลายังไงจ๊ะเวลายังไงเพื่อเอาเขากลับมาเพื่อเคลียร์กล่อมเขาเพื่อเคลียร์กล่อมเขาติดต่อยังไงจ๊ะปกติส่วนมากเขาจะไปหาแม่ที่ทำงานแต่แม่ไม่ให้เขาไปหน้างานเพราะแม่ทำงานอยู่คอนโดสุภัยปาร์คแยกเกษตรแม่เป็นหัวหน้ารพ.อยู่ที่นั่นบอยนี่ไม่ได้เป็นลูกตำรวจนะคะเป็นลูกรพ.ก็เลยจะมาแก้ข่าวว่าที่ยายฟ้ากับไอ้เจ้าฟิลไปพูดไว้อะแม่ที่ว่าเป็นลูกตำรวจแม่ไม่เคยมีแฟนเป็นตำรวจคำว่าสอตอเป็นสายตรวจตำรวจไอ้สายตรวจรพ.นะคะก็แปลว่าถ้าฟิลไปบอกอย่างนั้นก็แปลว่าไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมใช่ค่ะตอนฟิลอยู่กับแม่ฟิลเป็นคนยังไงบ้างจ๊ะฟิลเป็นน้องของฟ้าใช่ไหมแม่ใช่แต่ตอนบอยอะตอนบอยอยู่กับแม่เป็นไงจ๊ะเขาแม่กับเขาจะไม่ค่อยถูกกันจะเป็นบางเรื่องที่แม่กับเขาจะคุยกันเขานิสัยดีไหมบอยเมื่อก่อนบอยไม่เป็นแบบนี้แต่ครั้งแรกที่เขาเป็นไม่โดนบอยโดนเอาลูกออกจากอกคนแรกเนี่ยคนนี้แม่ของแนนเป็นคนพ่อแม่ของแนนกับพ่อแนนเอาไปไว้ที่บ้านลุงเขาเขาก็เลยกดดันกับแนนมาตลอดเลยบอยก็เลยกลายเป็นคนอารมณ์ร้ายต้องการเอาลูกกลับมามึงทำยังไงก็ได้ให้เอาลูกกลับมาแนนก็เลยโดนประมาณนี้เพราะว่าเขาอยากได้ลูกเขาแต่หนูก็เลยพี่ก็เลยบอกว่าแม่ก็เลยบอกว่าพอมีคนเลี้ยงให้แล้วก็ปล่อยให้เขาไปโตขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็มาหาเองลูกอย่าไปทำร้ายเขาเลยเราอย่าไปจองเวรจองกรรมกันเลยให้กับปล่อยเขาไปเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเอานี่เคสของฟ้านะคะไอ้เคสของแนนนะคะที่ว่าบอยเกิดปัญหาที่ว่าแนนโดนบอยตีบ่อยๆเรื่องปัญหาเรื่องเกิดมาจากลูกที่แม่ยายแม่ของเขาแม่ของแนนน่ะเป็นคนเอาไปไว้ที่บ้านลุงแล้วกรณีของฟ้าอยากจะรู้อะไรกันไหมครับแบบเมื่อวานที่แม่บอกว่าเขามาแล้วแม่หาข้าวให้กินนี่เขาใช้เวลาอยู่กับแม่กี่ชั่วโมงได้คะแม่บอกกับเขาว่าแม่อยู่แม่ทำงานแม่อยู่ได้ไม่นานนะเพราะว่าแม่ต้องขึ้นสแกนจุดแต่ละจุดเขามาหาที่โรงพยาบาลหรอหรือไงโรงงานที่ทำงานค่ะอยู่กี่ชั่วโมงจ๊ะอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะหน้าตาสีหน้าเขาเป็นยังเขาเครียดไหมมีกังวลไหมคะเครียดแต่กับฟ้าก็คือดูรักกอดกันดีหัวเราะนั่งหัวเราะกันเพราะว่าบอยมันนั่งโต๊ะขอนไม้แล้วมันหงายท้องแล้วมันก็หัวเราะกันตรงนั้นนะคะได้ถูกมัดหรือถูกคู่ไม่หัวล้อกันยังกอดแม่อยู่เลยรักแม่นะจ๊ะจุ๊บๆก็ยังเล่นอยู่อย่างนี้ก็ยังดูอารมณ์ดีใช่ไหมแม่ผัวกับลูกฟ้าจะพายจะเล่นกันแบบนี้ตลอดแม่ได้ถามฟ้าไหมว่าทำไมตอนแรกไปขอความช่วยเหลือจากหรือว่าแบบถึงแค่คุยกันออกมาพูดแบบนี้อะไรเงี้ยล่าสุดที่แม่คุยกับฟ้าคือบอยอยากให้ฟ้ากลับมาแต่ฟ้าไม่กลับเพราะว่าวันที่ไปร้องเรียนคุณกันอ่ะฟ้ายังคุยกับแม่อยู่พอเห็นไลฟ์สดว่าไปร้องคุณกันแม่ก็เลยไม่คุยแม่ก็เลยไม่คุยกับฟ้าเลยจนเป็นข่าวแล้วล่าสุดบอกว่าแม่บอยเป็นรับฟ้าแล้วนะแม่ก็เพิ่งจะรู้ว่าบอยเป็นรับฟ้าถ้ารู้แม่ก็คงห้ามมีแต่คนห้ามว่าอย่าไปเลยปล่อยเขาไปให้โอกาสเขาหรือว่าเราอยากจะไปหากันก็รอกันก่อนรอให้ฟ้ามันทำใจหน่อยเพราะว่ามันก็กลัวถ้ากลับมาแล้วต้องตีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็รักกันแล้วเนาะตอนนี้เลยเขารักกันมานานแล้วค่ะเขารักกันมาตลอดแต่ลูกของแม่เป็นคนอารมณ์ร้ายเจ้าอารม
ลูกแม่อย่างที่ยายไว้พูดไว้ว่าลูกแม่ไม่ได้เล่นยาลูกแม่เล่นแต่เนื้อเล่นแต่กัญชาปกติกัญชาคนดูต้องอารมณ์ดีแม่ก็เลยงงว่าทำไมมึงเล่นแล้วมึงอารมณ์เสียแม่ก็เลยบอกกับเขาแบบนี้แสดงว่าที่เขาอารมณ์ร้อนเคยขู่ฆ่าล้างโคตรฝั่งนู้นมาจริงถูกไหมคะเขานั่งคุยกับแม่นั่งพูดแล้วนั่งเพ้อนั่งตาลอยบอกบอยมึงมีสติไหมแม่ก็เลยถามแบบนี้ไปเพ้ออะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเขาจะพอคนอื่นได้ยินเขาจะหาว่ามึงไปขู่เขามันสารพัดแต่แม่ไม่ได้ยินว่าไปขู่กับบ้านนู้นไว้แต่บอยแม่บอกว่าจะแม่จะมาแก้ข่าวว่าบอยไม่ได้เล่นยาอย่างที่ยายกล่าวหาแล้วลูกของฟ้าที่ชื่อน้องแบงค์บอยแค่ตบปากตอนที่ว่าน้องแบงค์ไม่กินข้าวตบปากไป2ทีแล้วเรื่องว่าตีแล้วเดินไม่ได้คือน้องบอยตกโถส้วมผู้ภาษาชาวบ้านว่าพาเข้าไปนั่งขี้แล้วตกโถส้วมอะค่ะใช่ไม่ได้กล่าวหาอย่างที่ว่าโดนตีใช่พ่อบอยตบปาก2ทีตบปาก2ทีพ่อแบงค์ไม่ยอมกินข้าวจะเล่นจะไปนั่งเล่นอย่างเดียวตอนไปอยู่กันที่ชลบุรีแม่พ่อบอยมีอาการแบบนี้แม่กลัวบ้างมั้ยว่าจะถูกทําร้ายไม่กลัวค่ะแม่จะเอาตัวเข้ากันลูกสะใภ้ตัวแม่เองเคยทําร้ายแม่มั้ยคะแม่มีแต่เข้าไปช่วยน้องตนแม่เอาตัวเข้าไปกันลูกสาวอีกคนนึงแล้วโดนหม้อโดนหม้ออุ้ยหม้อหม้ออะไรจ๊ะน่ะหม้อหูปิวมาแล้วแม่ก็ไปรองรับตัวน้องไงรับตัวน้องของบอยไปบังแทนคือบอยทำไมทำไก่น้องสาวเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่รู้นั้นแล้วแม่นอนอยู่แม่ตื่นขึ้นมาแม่ไปเข้ากะกลางคืนแม่ก็เลยเข้าไปห้ามที่แม่บอกว่าจะขอเวลาตำรวจกี่วันแม่จะต้องเกลี้ยกล่อมเขาก่อนแม่จะต้องเกลี้ยกล่อมเขาเพราะว่าแม่ก็ไม่อยากเสียบอยไปอย่างน้อยติดคุกยังมีเวลาออกมาได้เจอลูกเจอเมียแต่แม่ไม่แน่ใจว่าฟ้าจะรอบอยไหมมันก็เลยนั่งกุ้มไปเลยแต่แนนอ่ะรออยู่แล้วเขามีหมายจับนะแม่ก็เพิ่งจะรู้จากแนนเพราะแม่ตื่นมาแม่มีหมายจับแล้วนะแม่ไม่รู้แม่จะทำยังไงแม่ก็บอกมันก็ตามนั้นนะลูกทำอะไรไม่ได้แค่แนนหน่อยแนนเห็นบอกว่าถูกทำร้ายร่างกายทำไมถึงไม่ถูกขนาดนี้โดนมานานหรือยังโดนมานานแล้วโดนมาตั้งแต่ลูกคนแรกโอ้แต่ก็ทนมาเพราะว่าถามว่าสงสารเขาไหมเมื่อก่อนก็สงสารเขาเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาก็นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนอุ้มอยู่ไหนนั่นแหละแม่เราไม่อยู่แล้วถึงอะไรอันนี้เขารู้ไหมว่าเขาคบสองคนหนูยังไงคะใช่ค่ะหนูรู้เพราะว่าเขาว่าเป็นคนที่เจ้าชู้หนูเลยบอกว่าถ้ามึงอยากจะถ้าอยากจะมีก็มีให้เป็นตัวเป็นตนเลยไม่ต้องมาแอบอะไรอย่างนี้ก็ครั้งล่าสุดเขาไปพัทยาที่เจอน้องฟ้าครั้งแรกอ่ะก็เลยเขาก็เลยถามแบบเนี่ยที่แบบเคยขอไว้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าแสดงว่ามึงมีแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็แบบช่วงนั้นเขาก็แบบไปมาอะไรอย่างเงี้ยแบบไปหาน้องฟ้าบ้างแล้วเสาร์อาทิตย์เลยแล้วกลับมาทำงานเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยจนเลยหนูบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมมันเปลืองค่าน้ำมันขับมอเตอร์ไซค์ไปมาแต่ไปมาอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบให้น้องมาอยู่จะได้แบบไม่ต้องแบบเดินทางใช่ค่ะเพราะว่าเขาไปนี่ไปเขาไปทุกอาทิตย์เลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกให้น้องมาอยู่นี่ด้วยถามว่าแรกๆมีทะเลาะกันบ้างไหมตอนที่น้องมาอยู่ก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้เคยแบบไล่น้องไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้ไหมว่าเขาไปเอาตัวฟ้ามาจนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหูทุกวันเนี้ยตอนแรกไม่รู้เห็นเขาพูดอยู่ว่าทำก็เขาก็บอกหนูอยู่ว่าจะทำยังไงดีให้ฟ้ากลับมาอะไรอย่างงี้หนูก็เลยบอกว่าใจเย็นๆเขาก็โมโหบอกว่าใจเย็นๆถ้าเกิดไปไอ้นี่มันก็คงไม่กลับมาหรอกต้องค่อยๆ คุยกับมันบอกไปถ้าไปรับมันอะบอกถ้าไปรับมันก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันให้มันกลับมาดูลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าคือรู้แหละว่าเขาไปรับน้องแต่ว่าไม่คิดว่าไม่รู้ว่าเขาจะเอาปืนหรืออะไรไปจี้น้องอะไรที่อย่างที่ในข่าวบอกอะไรวันที่5ที่เขาไปจี้ตัวมาแล้วก็มาอยู่ที่บ้านเราใช่ไหมคะวันนั้นมาแล้วก็ท่าทางเขาเป็นยังไงก็ปกติค่ะน้องคือน้องก็ปกติคุยกับหนูปกตินั่งดูลูกปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนตอนเช้าเขาก็ออกไปซื้อแพมเพิร์สให้ลูกเพราะว่าหนูบอกว่าแพมเพิร์สลูกหมดแล้วนะเขาก็ไปซื้อแบบตามปกติจนตอนเย็นเนี้ยมีพี่ตำรวจเขามาหาหนู
เขาถามพ่อก่อนว่าเออแบบหนูอยู่ไหมอะไรเงี้ยหนูตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรเงี้ยก็เลยเดินออกไปความที่แบบเรายังไม่รู้ว่าเป็นใครเลยบอกว่าบอยไม่ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าแล้วก็ตำรวจจากกวางจริงลูกน่าจะตำรวจจากพัทยาน่าจะเป็นพัทยาเขาก็มาหาหนูอีกรอบนึงพัทยามาเขาบอกว่าเขามาตามหาตัวบอยกับน้องฟ้าเพราะว่าญาติเขาตามหาเขาให้มาตามหาหลานสาวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเราก็ไม่รู้จะทำยังไงหนูไม่ได้แล้วหนูก็ไม่ได้บอกเขาว่าบอยมันอยู่ตรงไหนบ้างจนพี่และพี่กิตหรือพี่อะไรเขามาหาหนูตอนเย็นอีกรอบนึงเลยตัดปัญหาตรงที่ว่าหนูไม่มีคำตอบให้เขาเลยแบบตัดปัญหาตรงที่ว่าให้เขาโทรคุยกับบอยให้เขาโทรคุยกับบอยคุยกันเองเลยว่าจะเอายังไงถ้าเกิดมาไม่มาก็ไม่รู้อันนี้ก็คือไม่รู้คือแบบเพราะว่าตัวหนูเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบให้ช่วยเหลือใช่ไหมใช่ค่ะก็คือแบบให้พี่ตำรวจเขาคุยกับบอยเองหรือว่าจะเอายังไงเอาให้ชัดอีกนิดนึงหมายถึงว่าตอนตำรวจอยู่ที่บ้านเนี่ยรู้ไหมว่าบอยอยู่ข้างในหรือว่าตอนนั้นบอยยังอยู่คือไม่รู้ว่าแล้วเพื่อตำรวจก็ไม่รู้ว่าบอยอยู่ที่บ้านแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าพี่เขาเป็นตำรวจอะไรอย่างงี้ตอนแรกแล้วทำไมบอยถึงมาบอยยังอยู่ที่บ้านใช่ไหมตอนก่อนหลังจากที่ซื้อแพมเพิร์ดมาอยู่ค่ะอยู่เพราะว่าเขาเพิ่งไปซื้อแพมเพิร์ดแล้วเข้ามาค่ะคือตอนนั้นที่ตำรวจมาถามเนี่ยเขาไม่ได้แนะนำตัวเป็นตำรวจใช่ค่ะเขาบอกว่ามาตามหาคนเขาบอกว่ามาตามหาคนนี่เขาบอกว่าอะไรนะก็ถามว่าชื่ออะไรเขาบอกว่าชื่อบอยกับฟ้าชื่อบอยกับฟ้าแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าญาติอ่ะเขาตามหาอยู่เพราะว่าน้องฟ้าหายไปประมาณ4วันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตามในข่าวอะค่ะเพื่อบอกว่าตอนแรกเราก็แบบจะทำยังไงค่ะเลยแม่หนูกลับมาพอดีแล้วก็เล่าให้แม่ฟังว่าเนี่ยตำรวจมันมาตามหายบอยนะเขามาตามหายบอยเรื่องไอ้ฟ้าก็จะเอายังไงดีจนพี่กิตเขามาตอนเย็นอีกรอบนึงเพราะว่าเขารู้จักคนในซอยนั้นคนในซอยนั้นก็เลยพามาที่บ้านหนูรอบนึงเพราะเลยบอกว่าให้ติดต่อบอยให้ติดต่อบอยให้หน่อยหรือเบอร์หรือเฟซอะไรก็ได้ตอนแรกว่าไม่ช่องเจ็ดลงเลยครับตอนแรกว่าจะไม่คือแบบเราตอนแรกเราก็ไม่อยากจะโทรให้เขาจนแบบแม่โทรไปให้เขาคุยกันเอาเองแล้วตัดปัญหาไปหนูก็เลยโทรเฟซให้เขาคุยกันเอาเองค่ะว่าจะเอายังไงคือถ้าก็บอกว่าให้บอยอ่ะให้บอยมาคุยว่าจะเอายังไงเขาคือเขาอยากทำทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายญาติของเขาทั้งฝ่ายตัวบอยเองว่ามันจริงไหมอย่างที่เขาพูดว่าจะเอายังไงแต่คือแต่บอยก็บอกว่าที่เขาเล่าคือบอกบอยบอกว่ามันก็กลัวเหมือนกันกลัวที่แบบว่าพอมาปุ๊บก็คือแบบจะโดนจับอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบเรื่องที่จะไม่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เท่ากับว่าวันนั้นเราโกหกกันหมดไหมถามว่าโกหกไหมก็มีบ้างเพราะว่าตอนแรกเราไม่รู้ว่าใครเราก็เลยไม่กล้าบอกว่าบอยมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราก็เซฟบอยด้วยใช่ค่ะว่าจะเป็นคนอื่นใช่เพราะว่าเขาก็มาเขาก็แบบมาถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ารู้จักคนชื่อบอยอะไรอย่างงี้ไหมแล้วเขาก็มาถามชื่อหนูด้วยมาจอดตรงชื่อหนูด้วยพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกพ่อก็บอกว่าตอนแรกหนูไม่รู้นะว่าเขาถามอะไรพ่อบ้างแต่เขารู้ตัวแล้วแหละว่าหนูอ่ะคือหนูก็คือแนนที่นี่อยู่คือแฟนอีกคนใช่ค่ะวันที่อยู่กันกับน้องฟ้าเนี่ยได้มีการพูดคุยกับน้องฟ้าไหมว่าแบบไม่อยากจะหนีหรืออะไรเงี้ยวันที่เข้ามาล่าสุดเนี่ยค่ะเขาได้ปรึกษาแนนบ้างไหมก็ไม่ได้ปรึกษาคือเข้ามาเขาก็นั่งดูลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งดูลูกเขาอะไรเงี้ยเขามาก็ประมาณตอนมืดแล้วค่ะที่มาถึงบ้านหนูนะเขาว่ามามืดแล้วล่ะแล้วตอนออกไปเขาบอกไหมคะว่าไปไหนตอนออกไปก็คือตอนไม่ได้คือตอนออกไปตอนเช้าคือออกไปซื้อแพมเพิร์สให้ลูกแล้วก็เข้ามาได้สักพักหนึ่งไปสักพักหนึ่งไปตัดผมใช่ไปตัดผมเสร็จปุ๊บแล้วตำรวจเขาก็เข้ามาพอดีตำรวจเขาเข้ามาพอดีเขาหนีไปไม่มีอะไรผิดปกติอะไรที่ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยใช่ก็มีอย่างที่อยากตามในกล้องวงจรที่เห็นนะเงินมีไหมคะเงินน่าจะมีแต่ไม่มากมีแค่ในบัญชี100-200อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขา
แต่ก็บอกเขาอยู่ว่าถ้าเกิดไปตามน้องกลับมาก็อย่าไปทำอะไรมันไปตามมันกลับมาดีๆไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปตีไม่ต้องไปอะไรมันแล้วหนูก็พูดกับไอ้บอยอยู่ที่คนในบ้านมีการกล่าวอ้างว่าเราถูกสายยางตีเรื่องข้อเท็จจริงเป็นยังไงเรื่องตีใส่เรื่องโดนสายยางตีคืออ่ะนานแล้วเหมือนกันหลายปีแล้วเหมือนกันค่ะตอนอยู่ห้องเก่าบอยตอนนั้นอยู่แม่ตอนนั้นแม่ก็ย้ายมาอยู่แม่สาแม่บอยย้ายมาอยู่แล้วนั่งเล่นกับน้องสาวบอยตอนนี้ทะเลาะกันบอยเพิ่งตื่นทะเลาะกันเสร็จปุ๊บบอยมันโมโหมันก็เลยขับรถมาหาหนูแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็โดนสายยางตีถามจริงโดนขนาดนี้คนนี้ยังรักอยู่ไหมถามว่ารักไหมมันก็รักเพราะว่าไม่รู้นะเพราะว่าหนูคิดว่าหนูมีลูกกับมันอย่างเงี้ยถามว่าเป็นห่วงมันไหมมันก็เป็นห่วงแต่ก็อยากแบบให้มันแบบเรื่องอารมณ์ร้อนอย่างเงี้ยแบบก็เคยพูดกับมันเวลามันอารมณ์ดีอย่างเงี้ยก็คือแบบอยากให้อารมณ์เย็นลงแต่ก็เวลาทะเลาะกันก็คือก็เหมือนเดิมอะค่ะถ้าเขากลับมาจะอยู่กันได้ไหมสามคนอันนี้หนูแบบตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าคือแบบก็อย่างที่แบบแม่พูดอย่างเงี้ยแม่หนูพูดอย่างเงี้ยคือแบบเขาตามแบบหนูหนีไปเขาก็ตามหนูอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูแบบเขาแบบพฤติกรรมเดียวกับของฟ้าไหมใช่เขาเคยปืนไปที่ให้กลับมาไหมลูกไม่เคยตอนนี้ไม่เคยใช้อาวุธชายเขาเคยหยิบปืนมาจ่อเลยถ้าเรื่องปืนกับหนูเขาไม่เคยถ้าเขาถูกจับได้ถูกดำเนินคดีติดคุกเราก็ยังรออยู่ไหมก็รอค่ะก็เพราะว่าหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะมีคนอื่นอยู่แล้วเพราะว่าหนูก็มีลูกกันต้อง2คนแล้วก็เลยแบบไม่คิดจะขนขวายหนูก็บอกมาแล้วถ้ามันก็ถามอยู่นะไปถามอยู่ถ้าสมมติว่าแบบถ้าติดคุกไปอะไรอย่างเงี้ยบอกมันบอกให้รอบอกแบบรู้แล้วอะไรแบบแย่เล่นอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไมกับฟ้าเขาถึงใช้ปืนเพราะทำไมของหนูไม่ใช้ทำไมเขาหนูอันนี้หนูไม่รู้หนูเลยบอกหนูแบบถามว่าตั้งแต่หนูอยู่กันตั้งแต่หนูรู้จักไอ้ฟ้าแล้วก็อยู่ด้วยกันมาก็คือแบบเขาบอกแล้วว่ารักคือแบบก็เข้าใจนะว่ามันน่ารักรักไอ้ฟ้ามากเกินไปมากจนที่ว่าตัวเองอ่ะบีบตัวเองจนแบบตัวเองแบบเป็นแบบนี้คือไปไหนอะไรก็ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยจนเป็นข่าวอะไรเงี้ยแบบทำคือมันรักเกินไปอะค่ะหนูก็บอกมึงอะรักเขาเกินไปยอมเขาเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกแล้วบอกว่าอะไรอะแบบอย่างเช่นถ้าหนูหนีอย่างเงี้ยหนูหนีอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็แบบให้น้องอะตามหนูกลับมาอะไรเงี้ยแต่ตัวเขาไม่ได้ไปเองใช่แต่เราก็ยอมให้น้องทักแชทคือทำยังไงก็ได้ให้หนูกลับมาให้น้องทักแชทกลับมาหาหนูอะไรอย่างเงี้ยว่าให้กลับมาอะไรอย่างเงี้ยแหละคือแบบเหมือนสลับกันหนูกับฟ้าเหมือนเคยสลับกันถ้าหนีกันไปอ่ะก็ปรึกษากันมาตลอดกับฟ้าไม่ในกรณีนี้ช่วงเวลาแบบทะเลาะกับไอ้บอยนะเคยหนีไปพร้อมกันไหมเคยก็มีรอบล่าสุดที่ไปพร้อมกันเกิดอะไรขึ้นมันมีสองรอบที่หนีไปพร้อมกันรอบแรกคือหนีไปกับฟ้าคือไปที่พัทยามันเกิดอะไรจ้ะทำไมถึงต้องหนีไปพร้อมกันก็ทะเลาะกับไอ้บอยแล้วก็โดนบอยตีด้วยนี่แหละตาเขียวเนี่ยใช่นั่นแหละค่ะช่วงไหนคะที่เราไปตอนนั้นโดนเรื่องอะไรลูกเวลาแล้วแม่ตอนที่อยู่คอนโดเก่าอ่ะคือตอนนั้นคือตอนนั้นไปบอยอ๋อบอยทำงานหนูก็นอนอยู่น้องฟ้าก็เก็บซะคือน้องมันเก็บของตัวเองเสร็จแล้วหนูก็ไม่รู้เรื่องว่ามันจะหนีตอนแรกอ่ะแล้วมันก็ปลุกหนูพี่แนนหนีกันไหมมันบอกว่ามันเก็บของเสร็จหมดแล้วอยู่ข้างล่างตอนแรกหนูก็คุ้นตื่นงงเงียเนาะก็แบบหนีก็นั่งคุยกันสักพักหนึ่งเขาเล่าหนีก็หนีวะก็เลยรีบหนีประมาณ11โมงกว่าจะเที่ยงแล้วมันเข้ามาเลยหนีเรียนเลยรีบออกกันไปแล้วมันก็เข้ามาพอดีมันไม่เจอพวกหนูมันก็ไปตามที่บ้านแม่แต่แม่ก็เลยไปตามที่บ้านแม่บอกเนี่ยไอ้แนนกับฟ้ามันหนีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาดูอยู่ถ้าบอยดูอยู่อะไรแบบไม่เคยบอกกับเขาแล้วอยากจะแบบฝากบอกเขาพูดเถอะลูกพูดความจริงเลยสู้ๆนะลูกอะไรที่หนูไม่เคยบอกเขาอยากบอกเขาสงสารลูกสงสารลูกหนูเข้าใจหัวอกมันแล้วว่ามันไม่ได้อยู่กับลูกอะหนูไม่อยากให้มัน
ลานี้อยากให้เขากลับเข้ามาไหมกลับเข้ามาคุยกับตำรวจแต่ไม่อยากให้มันกลับมาก็อยากให้มันกลับมาอยากให้มันกลับมาแต่หนูว่าตัวหนูว่าหนูพูดได้เลยว่าหนูไม่ทิ้งมันแน่นอนก็รักเขามากไหมเขาจะรักคนอื่นมากเช่นกันใช่ไหมถามหนูก็เคยกลัวว่ากดดันแล้วเขาจะคิดสั้นบ้างไหมที่แม่กลัวถามว่ากลัวไหมกลัวตอนที่หนีตอนที่หนูอยู่กับเขาสองคนเนี้ยก็น้องแม่ตอนที่แบบน้องฟ้าหีไปอย่างเงี้ยเขาก็กดดันตัวเองกดดันทั้งตัวเองกดทั้งนั่งหนูอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ถึงว่ากดดันที่แบบว่าจะตีหรืออะไรเงี้ยเขาก็แบบทำตัวปกติบ้างแต่พอแบบเวลาคุยใช้กับน้องฟ้าเงี้ยทะเลาะกันเงี้ยเขาก็จะเริ่มเครียดแล้วพอน้องฟ้าหายไปไม่ตอบใช้เขาก็จะเริ่มเครียดแล้วโอเคครับใจ22ดูนะลูก42โอเคคะการที่มามอบตัวคือการที่พาเจอตำรวจกับการที่ถูกหมายจับมันไม่เหมือนกันนะความรู้สึกต่างกันบางทีการมาหาตำรวจมันยังพอมีโอกาสที่จะไม่ติดคุกเยอะแต่ถ้าตำรวจจะตามจับมันมีโอกาสมันคนละฟิลลิ่งกันเพราะฉะนั้นถ้าเขามาถ้าสมมติเขาอยากจะมอบไม่รู้จะพาไปหาใครแน่ไหมแม่ก็บอกแต่วันนี้ทุกคนต้องเจอต้องการที่จะเจอต้องการจะเจอน้องต้องการจะถ้ามันไม่เกิดอะไรกับน้องอย่างที่แม่เห็นคนแม่เขามาหาแม่ที่โรงงานใช่ปะใช่เขามาหาแม่ก่อนสองทุ่มก่อนสองทุ่มแล้วกลับกี่โมงจ๊ะของไออันเล็กของพี่อยู่ไหนไม่รู้นะกลับรอบสี่ทุ่มกลับสี่ทุ่มสองทุ่มกลับสี่ทุ่มโรงงานแถวไหนนะที่นี่นี่เวิร์กพอยต์อยู่มาเป็นรปภอยู่ที่นั่นใช่ไหมเกษตรเดี๋ยวตั้มเอาเบอร์แม่ไว้หน่อยแม่เดี๋ยวเบอร์ไว้หน่อยแล้วถ้าแม่พร้อมแม่บอกผมเดี๋ยวยิงไปรีโอก็ได้รีโอนี่รีโอนะแล้วเดี๋ยวแม่โทรมาบอกเบอร์นี้ที่โทรไปนะต้องกดเบอร์เลยอาจจะช้า15นาทีช้าอะไรกันนะครับพี่ธนกิจเข้าอยู่มั้ยน่าจะเสร็จวะนี่เดี๋ยวพี่ฝากเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เคี่ยวเดี๋ยวจะต้องไปอะไรฝากน้องหน่อยหนูลูกเวลานี้หนูต้องรักตัวเองรักลูกให้เยอะๆนะรู้ไหมลูกอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าเราเป็นคู่ชีวิตกันเราควรที่จะเตือนเขาควรที่จะบอกเขานะลูกเวลานี้แบบที่พี่บอกตรงนู้นมาเองตามหมายจับมาเองกับหมายจับไม่เหมือนกันถ้ามาเองแล้วมอบตัวมันมีโอกาสที่จะไม่ติดคุกเยอะเดี๋ยวพี่ช่วยคุยให้แต่เขาทุกคนต้องการความสบายใจคือพามาให้เห็นเท่านั้นเองเขาต้องยายเขาต้องการเห็นถ้าเขาพามาโอเคเดี๋ยวพี่ช่วยแต่ถ้าวันนี้เขาหนีเขาไปแบบนี้เรื่องง่ายจะเป็นเรื่องยากหนูเตือนนะอันนี้พี่ฝากหนูไปเตือนนะลูกสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะแม่มีเบอร์แล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่มูฟก่อนนะโอเคจ้ะไปมูฟก่อนไทยรัฐจ้ะไปกล้องหน้ารถอยู่ไหนรถอยู่ไหนเร็วไปไปกล้องหน้ามาเร็วไปแล้วครับไปแล้วจ้ะแล้วจ้ะแล้วจ้ะสวัสดีจ้า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 อะไรจ้ะเนี่ยอุ้ยเก่งใจมากเลยโอ้ขอบคุณมากขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าได้จ้ะได้จ้ะได้จ้ะถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวให้ถ่ายก่อนนะคะแป๊บนึงแป๊บนึงถ่ายแล้วมั้งสิจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าจ้าจ้ามาเลยจ้าจ้าจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้ามามาจ้าจ้าถ่ายยังขอบคุณจ้าขอบคุณจ้ามาจ้ามาจ้าตรงนี้นะแฟนคลับแฟนคลับขอบคุณจ้าจ้าขอบคุณจ้าไปไปได้พี่ขอบคุณมากขอบคุณมากรบกวนนะ
ยังไงถ้ามีอัปเดตยังไงฝากดีที่ต้องชื่นชมทางรัตนาธิเบศรนะครับท่านมุ่งกลับแล้วก็สืบน่ารักมากๆนะครับนะให้ความช่วยเหลือเต็มที่เดี๋ยวต้องมุ่งเดินทางมันจะเกรงว่ามันจะไม่ทันนะครับตอนนี้จะไปเข้ารายการที่เปิดปากจะฝากเคสกับทางพี่ธนกิจไปแล้วนะครับในรายการผมกลัวไม่ทันเหลือเกินเลยจริงอาจจะต้องวิ่งหน่อยนะครับนะไปโอเคครับนะทุกคนกดติดตามไว้นะเออนะเป็นไงความใจร้อนบอยเอ้ยหมายจับมาแล้วเนี่ยเราครอบครัวน่าสงสารและแนนก็น่าสงสารนะว่าไปก็ถูกไอ้บอยตีเรื่อยอ่ะเป็นลูกผู้ชายรักลูกรักเมียยังไงมึงจะไปตีผู้หญิงเขาฮะโยสปีดมาเออแดดร้อนเออเป็นไงก็เวลาเนี้ยก็ตามตำรวจเขาก็ตามหมายจับไปแล้วตำรวจเขาตามหมายจับคนที่เดือดร้อนนะไม่ใช่ผมหรอกผมบอกให้นะคนที่เดือดร้อนไม่ใช่ผมหรอกบอยอ่ะมีเงินอยู่ในบัญชี100-200นะต้องหนีไปอย่างเนี้ยผมถามว่าคนที่เดือดร้อนคือใครหมายจับออกมาคนต้องใช้ชีวิตหลบซ่อนๆคือใครคือบอยนะคือบอยคนที่ลำบากคนที่เดือดร้อนคือบอยไม่ใช่ผมนะครับคนในครอบครัวก็เดือดร้อนไปด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเคสนี้ให้กดติดตามไว้นะครับนะกดติดตามไว้นะแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้นะครับใครที่อยากช่วยสังคมไปกับผมถ้าช่วยกดแชร์ออกไปนะเพื่อให้คนที่เขาเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือได้เข้าถึงความช่วยเหลือกลับเลยจ้ะไปโอเคเดี๋ยวเจอกันต่อเปิดปากไทยรัฐครับผมบายบาย